วงหน้าร้อนเติมน้ำมันเต็มถังจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่าครับขอถามหน่อยที่เขาว่าเติมน้ำมันช่วงหน้าร้อนเนี่ยถ้าเติมเต็มถังแล้วมันอันตรายมันจะระเบิดเนี่ยจริงหรือเปล่าครับผมใช้น้ำมันปาล์มเติมรถจะเกิดอันตรายต่อรถไหมครับสวัสดีครับพบกับเรื่องง่ายใกล้ตัวในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ครับหลายๆคนก็ไปแชร์ข่าวกันนะครับว่าอย่าเติมน้ำมันเต็มถังให้เหลือที่ว่างในถังเพื่อให้น้ำมันมันขยายตัวนะครับไม่เช่นนั้นถังอาจจะระเบิดได้โอ้โหเห็นแชร์กันมากในโลกโซเชียลมีเดียครับวันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงว่าที่เขาแชร์กันอยู่นั้นมันจริงหรือมันเท็จครับเป็นคำถามที่ผู้ใช้รถยนต์ยังคงชะงนและก็สงสัยกันอยู่ไม่น้อยครับยิ่งตอนนี้มีสื่อโซเชียลมีเดียออกมาแชร์กับเรื่องราวแบบนี้กันเยอะมากทำให้ผู้ที่ใช้รถยนต์ในการเดินทางยิ่งกังวลมากขึ้นนะครับแต่เอหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแบบนี้ต้องไปหาคำตอบกันให้ชัดเจนกับผู้เชี่ยวชาญกันครับตอนนี้อยู่กับพี่นักวิจัยของปตท.นะครับอยู่กับพี่เบนซ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟหลายคนใช้รถไม่เคยแม้แต่ลงมาดูว่าถังน้ำมันเติมตรงไหนถังน้ำมันรถอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปแชร์ข้อมูลกันว่าโอ้โหหน้าร้อนแบบนี้เติมน้ำมันไปเต็มถังเนี่ยถังจะระเบิดได้จริงๆแล้วกลไกการทำงานของถังน้ำมันเนี่ยมันน่ากลัวไหมครับจริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยเขาถูกออกแบบมาตัวถังน้ำมันเองก็ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วตัวน้ำมันดีเซลหรือเบนซินเนี่ยมันจะติดไฟได้เองเนี่ยมันต้องมีอุณหภูมิสูงถึง200มากกว่า270องศาเซลเซียสหมายถึงว่าถ้าผมตั้งไว้เฉยๆแล้วมันจะลุกเป็นไฟได้นอกเสียจากว่าเราจะเอาไม้ขีดจุดไฟแล้วส่งให้มันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศบ้านเราอุณหภูมิส่วนมากเนี่ยเราแค่45องศาเราก็ทนไม่ไหวแล้วแต่ในถังมันอาจจะร้อนกว่านั้นแต่โอกาสที่มันจะขึ้นไปถึงเกิน100องศาเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยอยากให้เรานึกภาพเราเปิดกระป๋องนมข้นหวานกระป๋องนมข้นหวานเนี่ยถ้าเราเปิดกระป๋องด้วยรูเดียวเราไม่สามารถเทยังไงก็ไม่ออกจะบีบยังไงก็ไม่ออกเพราะว่าการที่เราจะให้นมที่อยู่ในถังกระป๋องมันออกมาได้เราต้องมีอีกรูนึงเพื่อให้อากาศเข้าไปแทนที่การเติมน้ำมันก็เหมือนกันครับตอนที่เราเติมน้ำมันเนี่ยมันต้องมีท่อหายใจผมขอใช้คำง่ายๆว่าท่อหายใจให้น้ำมันมันได้หายใจออกใช่เพื่อให้เวลาที่เราเติมน้ำมันปุ๊บเนี่ยอากาศที่อยู่ข้างในถังน้ำมันเนี่ยอากาศที่อยู่ข้างในถังน้ำมันเนี่ยครับมันจะได้มีการหมุนเวียนที่เติมลงไปมันเป็นยังไงนี่แบบนี้เราเห็นแค่ตรงฝาถังนี่แหละครับพอเราเปิดออกมาปึ๊บเปิดแล้วปุ๊บข้างในนี้มันจะมีลิ้นถ้าดูนะครับมีลิ้นกันกับนะครับลิ้นกันกับนะครับแล้วก็จะมีท่อหายใจเล็กๆท่อตัวนี้แหละครับอันนี้คือท่อหายใจใช่ครับเวลาที่เราเห็นในรถยนต์เราจะเห็นแค่ตรงนี้ตรงที่เขาเติมเข้าไปจริงๆหน้าที่มันมีมากกว่านั้นมันมีซับซ้อนกว่านั้นแต่ว่าหลักๆเลยอย่างที่บอกถ้าเราเสียบลงไปแล้วเราเติมเนี่ยอากาศที่อยู่ข้างในถังน้ำมันนะครับมันก็จะถูกดันออกมาครับแล้วก็จะวนกลับเข้าไปพร้อมกับน้ำมันตรงนี้มันก็จะเหมือนกับว่าทำให้ในถังนี่ไม่เกิดการอั้นของแรงดันน้ำมันก็สามารถไหลลงถังได้เมื่อก่อนเราเคยจะเห็นถังที่มันเป็นเหล็กแต่ทุกวันนี้มันมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปออกมาเป็นรูปแบบเหมือนพลาสติกถูกต้องครับมันมีเหตุผลของมันครับว่าเมื่อก่อนถังเหล็กมันขึ้นรูปง่ายมันทำออกมาง่ายแต่หน้าตามันก็จะเป็นกล่องเหมือนกล่องแต่รถรุ่นใหม่เห็นไหมครับมันรูปทรงสวยงามอุปกรณ์ช่วงล่างซับซ้อนเอาการจะเอาถังเหล็กไปไว้ในรถเนี่ยบางทีมันทำยากความปลอดภัยก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมอุปกรณ์พวกนี้อะไหล่ทุกชิ้นหรือรถยนต์เนี่ยมันมีมาตรฐานในการผลิตแล้วก็มีมาตรฐานในการทดสอบทุกอย่างก็ต้องผ่านการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้นครับถึงจะสามารถนำมาใช้งานได้แต่มันก็มักจะมีความเชื่อหลายความเชื่อครับคุณผู้ชมอย่างเช่นว่าเติมน้ำมันตอนเช้าๆเนี่ยมันจะได้น้ำมันเยอะกว่าปกติถือว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วเรื่องอุณหภูมิมันก็มีผลกับเหล่านี้ครับแต่ว่าคือความแตกต่างตรงนั้นน่ะมันมีอยู่จริงแต่ว่ามันก็เป็นความแตกต่างที่มันไม่ได้มากมายมหาศาลมันอาจจะได้เพิ่มมาแค่นิดเดียวเติมน้ำมันเต็มถังหน้าร้อนจะเกิดระเบิดจริงไหมครับไม่จริงครับก็ขอให้ผู้ใช้มั่นใจได้ครับว่าเราสามารถเติมน้ำมันได้ตลอดเวลาฟังแบบนี้แล้วก็สบายใจได้นะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปสอบถามเรื่องของการใช้น้ำมันปาล์มกับเครื่องยนต์ดีเซลกันนะครับว่าจะมีผลต่อสภาพเครื่องยนต์อย่างไรบ้างติดตามในช่วงหน้าครับเขาส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซลครับวันนี้ผมก็เลยไปซื้อน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มที่ใช้ทำไข่เจียวกะว่าจะเอามาเติมรถสักนิดหนึ่งนะครับ
ผมไปซื้อมาครับพี่เอกน้ำมันพืชแบบนี้เอาไปเติมรถได้เลยไหมครับโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้อันตรายนะครับตัวน้ำมันที่ผสมเนี่ยไม่ใช่น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์นะครับอันเนี้ยน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์อันนี้คือน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่เราใช้ทำไข่เจียวทำกับข้าวทอดไก่ทอดไข่นี่แหละครับถ้าที่เราเคยยินกัน B7 B10 B20 เขาไม่ได้ผสมจากน้ำมันปาล์มนะผมให้ดู2ขวดอันนี้คือไบโอดีเซล B100 นี่คือไบโอดีเซล 100% ครับกระบวนการคือเอาน้ำมันปาล์มมาผ่านกรรมวิธีผ่านกรรมวิธีครับกระบวนการทางเคมีโดยการเติมแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวลองเขย่าดูครับขออนุญาตเขย่านะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืชที่ใช้ทำกับข้าวผมถามว่าตัวไหนหนืดกว่าอันนี้หนืดกว่าครับสังเกตจากการแตกตัวของฟองนะครับน้ำมันไบโอดีเซล B100 เนี่ยคือการเอาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์นะครับมาผ่านกระบวนการเติมแอลกอฮอล์เติมตัวเร่งปฏิกิริยาจนโครงสร้างมันเองเนี่ยมันใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลอ๋อคือวัตถุดิบสารตั้งต้นอันเดียวกันก็คือน้ำมันปาล์มแบบนี้แหละแต่เอามาเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีใช่ครับตัวนี้เอาไปทอดไข่กินได้ครับเอาไปเติมรถพังอ้าวครับอันนี้นะครับ B100ทอดไข่กินไม่ได้แต่เติมรถได้น้ำมันไบโอดีเซลแต่ละตัวก็มีการวัดค่าการปล่อยมลพิษออกมาเป็นยังไงบ้างครับแต่ละประเภทก็อื่นต้องบอกว่าทำไมตัวไบโอดีเซลเนี่ยมันลด PM 2.5 ได้นะครับเนื่องจากตัวมันเองมันมีออกซิเจนองค์ประกอบฝุ่นมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ถ้ามันมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบแปลว่าตัวมันเองเนี่ยมันแบกอากาศแค่มันแบกอากาศเข้าไปด้วยมันก็เลยเผาไหม้สมบูรณ์ครับฝุ่นต่างๆก็จะลดลงนะครับอันนี้เป็นตัวกระดาษกรองนะครับอันนี้ B7ใช่เราวัดยังไงนะครับเราก็จะมีวิธีการวัดนะครับโดยวิธีการมาตรฐานแล้วก็เอากระดาษกรองเนี่ยเอาไอฝุ่นจากไอเสียครับมากรองผ่านกระดาษกรองนะครับแล้วเอากระดาษกรองตัวนี้ไปชั่งน้ำหนักนะสังเกตดู B7 นะครับครับสีมันก็จะดำประมาณนี้ B100 กันบ้างB100 ครับที่สังเกตอันนี้ไม่ใช่กระดาษเปล่านะมีฝุ่นอยู่ถ้าเราเอาน้ำมันB100 เติมในสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆนั่นแปลว่าฝุ่น PM2.5 ดำๆเนี่ยมันก็จะลดลงตามสัดส่วนต่อไปนี้ก็เติมน้ำมันไบโอดีเซลได้อย่างสบายใจนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกครับขอบคุณครับครับต่อไปนี้จะเติมน้ำมันก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะครับบอกน้องๆเด็กปั๊มเขาเลยเต็มถังบอกงี้นะครับส่วนน้ำมันไบโอดีเซลก็ใช้งานได้หายห่วงนะครับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรแถมยังช่วยลดมลพิษด้วยครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามส่งมาได้ที่ Facebook ของรายการนะครับแล้วพบกันใหม่กับผมก๊อฟเรื่องง่ายใกล้ตัวสวัสดีครับ